ซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับแมลงวันนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้านเนี่ยเป็นแมลงวีนะครับซึ่งคอจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาละครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรามั่นใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบอกแล้วว่าก็นำข้อมูลมานำหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะโต้แย้งนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับที่ท่านบอกว่ารมว.คลังซึ่งกับผมเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยบอกว่าเป็นรมว.ที่โลกเซ็งผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมเนี่ยผมมั่นใจครับผมจะเป็นรัฐมนตรีการคลังที่แก้จนอย่างไรก็ตามทีเรามีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับใน Q4 เนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งและได้เดินทางไปโปรโมทประเทศที่มีความแสดงเจตจำนงมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยมีเงินเพิ่มมากขึ้นถึง 2.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนพิสูจน์ได้นะครับตัวเลขเงินลงทุน 558,000 ล้านบาทที่ท่านสมาชิกสงสัยเป็นตัวเลขที่ยื่นแผนเข้ามาแล้วแต่เป็นตัวเลขที่จริงนะครับและยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังมีการพูดคุยถึงตัวเลขที่จริงนะครับไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านอดใจนะครับผมเชื่อว่าอีก2ปีข้างหน้าเราจะเห็นเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับผมใช้คำว่าสูนามิแห่งการลงทุนนะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับเพราะผมเองผมมั่นใจนะครับ